ดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระกับอาเปียกวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่จะมานำเสนอในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกหัวข้อเรื่องก็คือโควิด19อเมริกาจะถือโอกาสเบี้ยวหนี้ในภาวะสถานการณ์โคโรนาไวรัสระบาดหรือจะถึงวาระยกเลิกหนี้ Debt Jubileeตอนนี้มีแคมเปญออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้มีการลดหนี้เลื่อนการจ่ายหนี้หรือยกเลิกหนี้ไปเลยสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คือ Debt Jubilee ซึ่งเป็นปรากฏการณ์น้อยครั้งที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในช่วงสภาวะสงคราม50ปีครั้งหรือ70ปีครั้งในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้มีการชัตดาวน์ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกล้มระเนระนาดคนส่วนมากหรือธุรกิจส่วนมากไม่มีปัญญาจ่ายหนี้เนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามาแต่หนี้ยังอยู่ระดับเดิมและหนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเมื่อทุกประเทศหรือทุกคนอยู่ในสภาวะเดียวกันคือได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัสจากโคโรนาไวรัสและมันไม่ได้เป็นความผิดของใครทำไมไม่ยกเลิกหนี้ Debt Jubilee กันไปเลยจะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่หลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงฟังดูแล้วดีนะครับแต่ระวังเล่ห์เหลี่ยมฝรั่งเตรียมเบี้ยวหนี้หลอกกินเหล่าซ้ำซากตัวอย่างในวิกฤตหนี้ของลาตินอเมริกาในทศวรรษที่1980วิกฤตหนี้ต้มยำกุ้งปี1997ถึง1998และวิกฤตหนี้ของประเทศยากจนในเอเชียและแอฟริกาเจ้าหนี้จากฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน IMF ธนาคารโลกอื่นๆสวมบทโหดประเทศไหนที่จ่ายหนี้ไม่ได้จะถูกข่มขู่ถูกยึดทองคำหรือถูกยึดทรัพย์หรือปรับโครงสร้างหนี้แบบเกือบจะสิ้นชาติประเทศที่ยากจนอื่นๆติดกับดักหนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นประเทศชาดอิริเทียโซมาเลียเซาท์ซูดานซูดานหรือซิมบับเวที่มีหนี้สูงมีอาการหนักเหมือนกันก็คืออีกประเทศหนึ่งคือกาน่าแซมเบียอัฟกานิสถานฮาฮิติทาจิกิสถานเยเมนให้ดูตัวอย่างอาร์เจนตินาที่เจอวิกฤตหนี้3ปีดี4ปีไข้ไทยเกือบสิ้นเนื้อประดาตัวในช่วงการปรับโครงสร้างหนี้ปี1997ถึง1998เนื่องจากเจ้าหนี้ฝรั่งรอให้ประเทศต่างๆทั้งภาคเอกชนและภาครัฐกู้ดอลลาร์เพื่อผลักดัน GDP ให้โตหรือเพื่อพัฒนาประเทศเมื่อกู้เงินดอลลาร์ไปแล้วจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ดอลลาร์ที่จะแพงขึ้นเนื่องจากค่าเงินพังเมื่อเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์ที่กู้เข้ามานี่คือวงจรหนี้ที่ฝรั่งตะวันตกออกแบบให้ทั้งโลกติดกับดักให้เป็นทาสดอลลาร์เศรษฐกิจโลกถูกออกแบบให้เป็นระบบหนี้ Debt Based System คือมีการใช้เงินอนาคตเพื่อการบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทางมีวงจร Boom and กับล้ม Boom and Bust Cycle เวลาดอกเบี้ยต่ำเศรษฐกิจจะบูมจะมีการใช้เงินกันอย่างสนุกสนานเมื่อดอกเบี้ยกับทิศทางสูงขึ้นเศรษฐกิจจะล้มจะหาเงินมาจ่ายหนี้ไม่ได้ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ทรัพย์สินถูกเจ้าหนี้ยึดไปหมดวงจรนี้ดำเนินมาตลอดแต่ละรอบวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรอบแรกๆจะพอรับมือได้เพราะว่าขนาดหนี้ยังไม่ใหญ่โตเกินไปแต่รอบโคโรนาไวรัสนี้หนี้สูงมากจนไม่มีใครรับมือได้หนี้สูงขึ้นมากจนไม่มีใครรับมือได้หมายถึงเจ้ามือ dealers ตัวดีของระบบหนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือกลุ่ม G3
ที่คุมระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่วนลูกมือหรือประเทศต่างๆที่เป็นบริวารประเทศมีหนี้ไม่มากเท่าเพราะว่าขนาด GDP ตลาดการเงินหรือระบบแบงกิ้งมีขนาดเล็กกว่ามากตอนเกิดวิกฤตหนี้ลาตินอเมริกาในทศวรรษที่1980ฝรั่งบอกว่าเป็นปัญหาของลาตินอเมริกาพอเกิดวิกฤตหนี้ต้มยำกุ้งปี1997ถึง1998ฝรั่งก็บอกว่าเป็นปัญหาของไทยและเอเชียที่กู้เงินโดยไม่รู้กำลังตัวเองสมน้ำหน้าพอเกิดวิกฤตซับไพรในอเมริกาในปี2007ถึง2008ประธานาธิบดีบุชบอกว่ามันเป็นปัญหาของโลกที่ต้องร่วมมือกันแก้และขอให้ทุกประเทศลดดอกเบี้ยและใช้จ่ายงบการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกแทนที่สหรัฐอเมริกาจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกับใช้เงินแก้ปัญหาหนี้สร้างหนี้ใหม่เพื่อแก้หนี้เก่าทำให้เกิดภาพลวงตาของเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่บูมแต่ความจริงแล้วเป็นการใช้เงินในอนาคตที่เพิ่มมากกว่าเดิมมหาศาลมากกว่าปี2008หลายเท่าไม่มีทางจ่ายหนี้ได้ยกเว้นกันพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มเพื่อจ่ายหนี้อย่างเดียวแต่การพิมพ์เงินจ่ายหนี้จะทำให้เกิดเงินเฟ้อและเจ้าหนี้จะไม่ต้องการถือดอลลาร์อีกต่อไปบังเอิญพอดีที่เกิดระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้เป็นจังหวะเหมาะสำหรับฝรั่งที่จะแก้ภาวะหนี้ของตนเองผ่านเดบจูบิลลี่แต่ฝรั่งมีหรือจะยอมว่าตัวเองมีปัญหา G3 ต้องการทำเดบจูบิลลี่ให้ตัวเองเพราะว่าไปต่อไม่ไหวแล้วแต่จะสร้างภาพว่าเป็นคนดีมีความเมตตากรุณาด้วยการส่งสัญญาณว่าโคโรนาไวรัสมีผลกระทบต่อประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เราต้องการหาทางช่วยคนจนด้วยการให้มีเดบจูบิลลี่เพื่อว่าประเทศยากจนจะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้เก็บเงินเอาไว้เลี้ยงดูประชาชนหรือซื้อยารักษาโคโรนาไวรัสขณะที่ IMF และ World Bank เป็นตัวตั้งตัวตีในการเสนอเดบจูบิลลี่ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่ม G20 กำลังรับลูกเลื่อนหนี้ลดหนี้หรือยกเลิกหนี้ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาเมื่อได้ทำเนปจูบิลลี่ให้กับประเทศยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนาแล้วมันถึงจะดูไม่น่าเกียดที่ G3 อย่างสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจะทำเนปจูบิลลี่ให้กับตัวเองจะได้ไม่มีใครว่ากันได้เพราะว่ามันเป็นความผิดของโคโรนาไวรัสแต่ผู้เดียวทุกคนลงเรือลำเดียวกันหมดไทยเราต้องระวังอย่าให้ฝรั่งหลอกกินอีกรอบนะเพราะว่าในเดบจูบิลลี่จะมีผู้ได้ผู้เสียเจ้ามือฝรั่งไม่ยอมเสียหรอกครับกลับมาดูที่ไทยบ้างเราจะได้รับผลกระทบของเดบจูบิลลี่กันบ้างหรือไม่คืออย่างนี้ไอ้อเมริกันติดหนี้เราครับจำนวน1 ล้านล้านบาทเศษเพราะเราซื้อพันธบัตรอเมริกันเอาไว้แถมดอกเบี้ยติดลบด้วยคือต้องจ่ายดอกเบี้ยให้มันอีกต่างหากถ้าอเมริกันเบี้ยวหนี้พันธบัตรที่ซื้อไว้จะมีค่าเท่ากับกระดาษทิชชู่ไว้เช็ดก้นและที่สำคัญคือรัฐบาลของเรากู้เงินไปแล้ว7 ล้านล้านบาทจากธนาคารภายในประเทศเลยไม่เกี่ยวกับเดบจูบิลลี่ส่วนที่จะกู้ใหม่ 1.9ล้านล้านบาทก็ยังไม่ได้เริ่มกู้ซึ่งจะกู้จากต่างประเทศแปลว่าไทยไม่ได้ประโยชน์จากเนปจูบิลลี่เคาะหามยามร้ายยามสวยจะถูกอเมริกันเบี้ยวหนี้พันธบัตร1 ล้านล้านบาทซะอีกตอนนี้ล่ะครับบานตะไทยแน่พวกเราและเมื่อ3ปีที่แล้วคนเขาเชื่อว่าอเมริกาจะทำสงครามโลกครั้งที่3เพื่อทำการล้างหนี้เมื่อ3ปีที่แล้วคือปีสุดท้ายของโอบามา
อเมริกาทดลองลบบนกระดานโดยเปิดศึกกับจีนและรัสเซียแม่งานใหญ่คือธนาคารโลก FED มีการระดมติ้งแท้งของอเมริกาทั้งประเทศทั้งทหารและพลเรือนทำการเปิดศึกเศรษฐกิจและศึกอาวุธบนกระดานกับจีนและรัสเซียผลก็คืออเมริกาแพ้ยับเยินนี่หรือจะคือเหตุผลที่จะไม่มีสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าหรืออเมริกาจะฝืนทำสงครามโลกครั้งที่3อันนี้ก็ไม่รู้ได้ผมเคยติดตามข่าวเลยเอามาเล่าให้ฟังและมีคนเอาแบบจำลองการลบนี้มาไว้ในเว็บต่างประเทศแล้วนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกจึงส่งผลเอื้ออำนวยให้นโยบายยกเลิกหนี้ของอเมริกาที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกหนี้ให้กับประเทศลูกหนี้ฟรีๆสืบเนื่องจากโควิด-19ทำให้เศรษฐกิจของประเทศลูกหนี้ย่ำแย่ไม่มีเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดผลกระทบลูกโซ่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยประเทศร่ำรวยควรยกหนี้ให้กับลูกหนี้ซะเซตซีโร่เพื่อเริ่มเศรษฐกิจโลกกันใหม่นโยบายนี้ดูโคตรดีมีเมตตาเอื้ออาทรแต่หารู้ไม่ว่าประเทศลูกหนี้หมายเลขหนึ่งของโลกคืออเมริกามีหนี้จำนวน22 ล้านล้านดอลลาร์ในจำนวนนี้มีไทยเป็นเจ้าหนี้ด้วยคือประมาณ1 ล้านล้านบาทอเมริกันนี่แสบจริงๆปฏิบัติการเบี้ยวหนี้ของอเมริกันกำลังมาโปรดติดตามดูนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นจริงหรือไม่